หนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานทุบโต๊ะข่าวช่วงที่2เราเล่าให้ฟังไปแล้วมันเป็นเหตุด่วนเข้ามาพอดีที่มีอดีตตำรวจก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งเป็นเพื่อนบ้านยิงแล้วเสียชีวิตคาที่เลยนะครับตรงจุดเกิดเหตุก็คือซอยข้างโรงฆ่าสัตว์บ้านก่ออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งพอไปถึงคนก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนครับคือพันตำรวจตรียุพลยืนรอมอบตัวอยู่บริเวณด้านหน้าปากซอยแล้วด้านในซอยเนี่ยนะฮะเจอร่างของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ว่าเสียชีวิตคือนายชาญชัยอายุ34ปีถูกกระสุนยิงเจาะเข้าไป3นัดนะครับอกขวาลำคอซ้ายแล้วก็อกซ้ายคือเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปเพื่อที่จะสอบปากคำแล้วก็เตรียมทำแผนเนื่องจากว่าทางด้านพันตำรวจตรียุพลเนี่ยอ้างบอกว่าชาญชัยเพื่อนบ้านจอดรถขวางพอจอดรถขวางปั๊บก็เลยมีปากเสียงกันแล้วตอนที่ตัวเองกำลังจะขับรถพาเมียไปโรงพยาบาลปรากฏว่าชาญชัยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาก็เลยถูกนายชาญชัยต่อยตัดสินใจเอาปืนยิงล่าสุดวันนี้แม้ว่าตำรวจจะควบคุมตัวพันตำรวจตรียุพลไปที่โรงพักแล้วเรียบร้อยเราตามเรื่องนี้ต่อเพราะยังสงสัยว่ามันเป็นแค่เรื่องการจอดรถขวางจริงไหมแล้วพอเราลงพื้นที่ไปเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคือกล้องวงจรปิดค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นวินาทีในช่วงที่เกิดเหตุช่วงนั้นจะมีเสียงของคนทะเลาะกันก่อน1คลิปซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของการที่มีการยิงตามมาเดี๋ยวลองฟังเสียงจังหวะนี้ก่อนค่ะเกิดเหตุไม่ได้ต่างกันนานมากนะคุณผู้ชมคือจังหวะที่มันมีเสียงทะเลาะกันเนี่ยมันคือประมาณ 17:49 นาทีถัดมาจากนั้นเนี่ยไม่เกินประมาณสัก 17:50 นาทีนาทีกว่าๆเท่านั้นเองอ่ะมันมีเสียงปืนดังขึ้นถึง3นัดภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพระยะเวลาการเกิดเหตุไปด้วยเรื่อยๆนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันเป็นภาพในซอยบ้านของผู้ต้องหาในช่วงเวลาประมาณ 18:21 นาทีเราจะเห็นค่ะตัวของพันตำรวจตรียุพลเนี่ยขับรถกระบะบรรทุกวีลแชร์ออกจากหน้าปากซอยหลังจากที่ก่อเหตุยิงผู้ตัวของชาญชัยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรถกระบะคันนี้ออกไปอีกมุมนึงนี่ก็จะเห็นอันนี้เห็นด้านหลังไหมคะนั่นคือวีลแชร์กล้องวงจรปิดตัวต่อไปจะเป็นบริเวณปากซอยเราจะเห็นภาพค่ะตัวของพันตำรวจตรียุพลเนี่ยนะคะขับรถมายังจุดเกิดเหตุมีการโทรศัพท์แจ้งตำรวจและยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับส่งอาวุธปืนให้จังหวะนี้แหละเอาจริงๆหลังเกิดเหตุอ่ะก็รู้ตัวนะว่าไม่ได้หนีถ้าเปิดคู่ขนานกันไปกับตอนที่ตำรวจเข้ามาจับกุมตัวได้เมื่อคืนเป็นช็อตต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไป10พันตำรวจตรียุพลเนี่ยนะครับเขาก็อ้างบอกว่าคือถูกชาญชัยจอดรถขวางจอดมอเตอร์ไซค์ขวางพอขับรถออกมาปั๊บก็เลยมีปากเสียงกันเอาล่ะมีการยอมรับสารภาพแล้วก็มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นี่คือคำรับสารภาพเนี่ยนะครับที่ทางด้านพันตำรวจตรียุพลให้การกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าอย่าลืมคนตายพูดไม่ได้แล้ววันนี้ทีมข่าวมรินทีวีหลังจากที่ได้กล้องวงจรปิดมาแล้วก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพักปรากฏว่าคือทางด้านตำรวจเองเนี่ยนะครับก็มีการกั้นโพลิสไลน์บริเวณจุดเกิดเหตุก็คือซอยข้างโรงฆ่าสัตว์บ้านก่อนะครับกั้นโพลิสไลน์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปแล้วก็ไม่เจอเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเจอแต่คราบเลือดที่ติดอยู่ที่บริเวณพื้นหน้าบ้านครอบครัวของคุณชาญชัยคนตายเนี่ยไปรับศพที่นิติเวชแล้วก็นำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอนงิ้วเราได้คุยกับคุณปานิสาหงสามารถแม่ของชาญชัยด้วยคือวันนี้คุณแม่พร้อมกับญาติพี่น้องเดินทางมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็
นิมนต์พระสงฆ์มาอัญเชิญดวงวิญญาณลองดูภาพหน่อยเพราะว่าระหว่างที่เดินเข้าไปเนี่ยนะครับแม่ของคุณชาญชัยยังร้องห่มร้องไห้อยู่เลยกลับบ้านเอาเด้อลูกเด้อไปอยู่กับแม่นะลูกเด้อไปบอกกลับมาไปแม่ไปบอกกลับแม่ว่าไงบ้านแม่เออเด้อเด้อกลับบ้านนะเด้อปลาเออกลับบ้านแล้วเออเอาแน่กลับบ้านเฮาน้ำบ่ได้มากเบิดนั่นล่ะนัดมึงก็บอกไปตามนัดก็ตายถิ่นคือสมุหคติสังเกนะอัตลกายังจมติสังกตสมาธิเอวามิตังธรรยาคุณผู้ชมครับและที่แม่ช้ำใจได้ขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติแต่แทนที่ลูกจะได้มากราบแม่ครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าแม่ต้องมาอัญเชิญดวงวิญญาณลูกแล้วแม่บอกเลยนะฮะบอกว่าปกติทุกปีวันแม่แห่งชาติลูกจะมากราบแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปมันไม่มีอีกแล้วแล้วสิ่งที่แม่คาใจคือมันไม่น่าจะเกิดจากการที่ลูกชายจอดรถมอเตอร์ไซค์ขวางบ้านแต่น่าจะเกิดจากการถูกลวงมาฆ่ามากกว่าเพราะว่าลูกชายคือชาญชัยเป็นเพื่อนกับนายสนนายสนคือน้องของพันตำรวจตรียุพลแล้วก่อนหน้านี้สนกับลูกชายมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็เลยเชื่อว่าสนน่าจะลวงลูกชายมาให้พี่ก็คือพันตำรวจตรียุพลฆ่าลองฟังเสียงของคุณแม่ดูที่ยังมีปมคาใจแล้วไม่คิดว่ามันน่าจะเกิดจากแค่เรื่องจอดรถมอเตอร์ไซค์ขวางบ้านนั่งกินเหล้าไอ้คนที่หลอกมานี่เรียกว่าให้มากินปลาทั้งนั้นแทนที่จะเลิกงาน5โมงเย็นต้องออกมาก่อน4โมงครึ่งไม่คิดว่าลูกแม่อาจจะโดนล่อมายิงแม่คิด 100% เพราะอะไรครับเพราะว่ามาปุ๊บมาถึงปุ๊บมันยิงลูกเราเลยลูกเราไม่ได้ทำอะไรลูกเราไม่ได้อะไรเลยสักนิดไม่ได้มีทางต่อสู้คิดว่าเขาแค้นแล้วก็ให้พี่ใช่คิดว่ามันพูดกับพี่มันเรื่องว่าไอ้หนึ่งเคยตีมันแล้วนี่ก็บอกเออลองโทษมันมากุศิเลียงเอาปลาเลียงมันต้มปูต้มปลาไอ้คนที่หลอกมาก็ไม่คิดว่าไอ้นี่จะฆ่าลูกเราแบบนี้โอ้โหถ้าลวงมาฆ่าเนี่ยช็อกเลยนะคือแม่ติดใจเพราะว่านอกจากสิ่งที่แม่บอกว่าลูกฉันไม่ได้ต่อยก่อนแน่ครับน่าจะถูกรุมประชาทันด้วยซ้ำและถูกลวงไปฆ่าเพราะมันมีภาพหลักฐานตัวหนึ่งค่ะที่ระบุเอาไว้ว่าจริงๆแล้วในสนน้องชายของพันตำรวจตรียุพลเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ของคุณชาญชัยออกไปเนี่ยสนซ้อนตัวของคุณชาญชัยออกไปภาพนี้แหละแปลว่าเขาอยู่ด้วยกันใช่เขาอยู่ด้วยกันช่วงเวลาใกล้กันกับก่อนเกิดเหตุไหม17:20 น.ก่อนเกิดเหตุนิดเดียวซึ่งตอนเกิดเหตุเนี่ยเมื่อสักครู่เราเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูไปแล้วคือ17:49และมีเสียงปืนตอน17:50โอ้ยห่างกันไม่ถึงชั่วโมงเลยไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำถ้าจะทะเลาะกันแม่บอกว่าอันนี้แม่ตั้งข้อสังเกตนะคะถ้าจะทะเลาะกันแล้วเป็นเหตุอ่ะมันจังหวะมันไวไปไหมอ่ะจาก20:49แล้ว50นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนักข่าวก็ตามเรื่องนี้น้องโดนัทดารวันลงไปพื้นที่สภ.วารินชำราบค่ะหลังจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยควบคุมตัวพันตำรวจตรียุพลออกจากห้องขังแล้วมีการไปสอบปากคำเพิ่มเติมจังหวะนั้นเองมีการใช้เสื้อเนี่ยคลุมนะคะก็คือเป็นสิทธิผู้ต้องหาแหละและนักข่าวพยายามจะถามตรงจังหวะเนี้ยพี่โกรธเขาเรื่องอะไรคะเพราะเขามาต่อยพี่ก่อนเหรอคะเขาได้ต่อยพี่ก่อนไหมครับพี่คือเขาต่อยเราก่อนใช่ไหมครับพอเราถึงป้องกันตัวใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับพี่เขาได้ทำอะไรพี่ก่อนไหมก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาอะไรนะครับน้องชายอะไรครับพี่ครับคืออยากขอโทษที่ป่านนะครับพี่เขาเคยทำอะไรที่โกรธมาก่อนหน้านี้ไหมครับพอแล้วครับพอแล้วครับชอบมากตอนนั้นไม่ตอบนะไม่รับแล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยซ้ำไปว่าตกลงเขาต่อยเราก่อนไหมหลังจากนั้นชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนก็มีการนะคะสอบปากคำหลังจากสอบปากคำเสร็จปั๊บ
ก็จะต้องพาพันตำรวจตรียุพลออกจากสถานีตำรวจเพื่อจะไปจุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพตอนนั้นเนี่ยใช้กำลังตำรวจเกือบ10นายเลยนะไปดูแลความเรียบร้อยนักข่าวแต่ละสำนักก็ตามไปจุดที่1คือจุดที่พันตำรวจตรียุพลได้ชี้จุดที่เข็นรถวีลแชร์ที่มีภรรยานั่งรถอยู่กำลังจะออกจากบ้านเพื่อไปโรงพยาบาลและจุดนี้แหละที่บอกว่าตัวของคุณชันชัยขี่มอเตอร์ไซค์มาขวางนี่เห็นไหมคะก็พยายามจะบอกอยู่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นจุดที่2ค่ะต่อจากจุดนี้นี่ใช้เจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเข็นออกมาจุดที่2ค่ะเป็นจุดที่บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ของตัวของคุณชาญชัยจอดขวางหน้าบ้านบอกเลยว่าเนี่ยจอดขวางแบบเนี้ยจอดขวางรถกระบะจะออกไปได้ยังไงจุดที่3ค่ะเป็นจุดที่มีปากเสียงแล้วทะเลาะชกต่อยกันนี่ก็อธิบายว่าชกต่อยกันแบบไหนและตรงนี้แหละที่พันตำรวจตรียุพลบอกว่าโมโหก็เลยมีการลั่นกระสุนใส่ตัวคุณชันชัยซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณสัก50เมตรเนี่ยจังหวะนี้แหละที่บอกว่าโกรธแล้วป้องกันตัวก่อนที่ตัวของคุณพันตำรวจตรียุพลบอกแบบนี้ก่อนที่จะยิงตัวคุณชันชัยถูกหาเรื่องและถูกชกต่อยพยายามขับรถออกจากบ้านแต่ตัวคุณชันชัยก็ขับตามหลังแบบผิดสังเกตจอดรถแล้วเดินลงมาคุยก็หาเรื่องตะโกนด่ามันเป็นจังหวะเดียวกับที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีน้องชายมาด้วยหรือเปล่าครับอ่ะตรงนี้แหละที่ตำรวจตั้งข้อสังเกตฟังเสียงพันตำรวจตรียุพลค่ะเรียกน้องมันไม่มาเรียกน้องมันไม่มาปั๊บกระเป๋าหลังเนี่ยถ้าเกิดมีมีดอ่ะผมแก่กว่ามันผมอันตรายนะครับนี่เราเอาจุดยิงก่อนใช่ผมก็พูดตามตรงเพราะว่ามันเป็นความอันนี้ของผมแล้วเรายิงผมรุ่น63ปีแล้วถ้าผมไม่ทำตามจริงผมไม่ทำอะไรมั่วๆหรอกผมมีสัญชาตญาณทุกคนก็กลัวใช่ไหมตอนนั้นน่ะกลัวเขาทำร้ายเราใช่ไหมมันประสงค์มาลักษณะอย่างนั้นมันก็ชัดเจนนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของพันตำรวจตรียุพลยืนยันไม่มีการลวงมาฆ่าผมโมโหที่เขาจอดรถขวางผมโมโหที่เขามาต่อยผมผมป้องกันตัวคำกล่าวอ้างของอดีตนายตำรวจระดับสารวัตรนะครับที่ฆ่าคนตายเอาละตำรวจทำแผนเสร็จก็ควบคุมตัวพันตำรวจตรียุพลไปเข้าห้องขังก่อนที่จะส่งฝากขังวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันเราเจอญาติคนหนึ่งคุณสาวิตรีเขายืนยันนะบอกว่าพันตำรวจตรียุพลเนี่ยคือแกเป็นคนดีนะเคยรับราชการตำรวจแต่ลาออกมาเพื่อมาเลี้ยงดูมาดูแลเมียที่พิการเป็น10ปีแล้วยังดูแลญาติพี่น้องอีกหลายคนคือคาดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทำครั้งนี้เป็นเพราะถูกยั่วยุมาก่อนนี่คือในมุมของคนในครอบครัวแล้วเพื่อนของพันตำรวจตรียุพลเองก็บอกเลยนะฮะบอกว่าคือไม่คิดว่าเขาจะก่อเหตุแบบนี้เพราะจริงๆเขาเป็นคนดีใช่ร้อยตำรวจเอกสมพงษ์ค่ะบอกว่าปกติอ่ะเอาจริงๆนะตัวของพันตำรวจตรียุพลเป็นคนจิตใจดีอัธยาศัยดีช่วงรับราชการก็ช่วยเหลือประชาชนสาเหตุที่ลงมือลั่นไกครั้งนี้คาดว่าจะเกิดจากความเครียดเพราะตามคำให้การชันชัยจอดรถขวางทางออกแล้วเขาต้องการพาภรรยาไปหาหมอภรรยาป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วต้องไปโรงพยาบาลอ่ะแล้วตอนนั้นภรรยาล้มชักภรรยาลมชักแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้ตัวของเขาพาภรรยาไปซึ่งเขาบอกว่าภรรยาของพันตำรวจตรียุพลอาการแบบนี้บ่อยแล้วเป็นคนที่รักภรรยามากเอาจริงๆผมได้คุยแล้วนะเขาอยากขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตัวเขาเองก็อยากขอโทษด้วยเพราะเชื่อเลยว่าไม่ได้ตั้งใจถือไปยินข่าวว่าถ้ารถขวางรถอะไรก็คงจะขอร้องกันจะไปเอาพารีบเอาแม่บ้านไปหาหมออย่างนี้นะถ้าช้าก็นั่นก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าแกคนกระตุกเสี้ยวนาทีเดียวนะครับถ้ามาถึงหมอครับนะก็แค่นั้นนะครับแกจะรีบไปหาหมอนะให้หมอแกบุหรี่ไม่สูบนะบุหรี่ไม่สูบนะเหล้าไม่ดื่มเหล้าก็ไม่ดื่มเหมือนกันช่วงหลังไม่ดื่มแกเป็นคนติดเหล้าติดยาเลยไม่มีก็ขอโทษนะครับเพราะว่าที่มันเกิดไปด้วยพังเพลืออะไรก็ขอโทษด้วยแทนเพื่อนด้วยนะครับที่มันนี่ไปนะครับก็ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติภพที่ดีๆนะครับคิดว่าเพื่อนคงไม่ได้ตั้งใจเพื่อนคงไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอโทษแทนเพื่อนด้วยครับคุณผู้ชมครับเอาละเรื่องนี้จบลงที่การฝากขังพันตำรวจตรียุพลหลังจากที่ฆ่าคนตายเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของการเจตนาฆ่าหรือลวงมาฆ่าหรือไม่
เป็นหน้าที่ตำรวจที่จะขยายผลต่อพามาดูเรื่องนี้ดีกว่า